ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นป่าฉันที่คอยค้นหาว่ารักคืออะไรฉันกำลังลงทางทางกลางความอ้างวางมองไม่เห็นมาแต่แสงดาวจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้มันเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ไปดินแดนที่ห่างไกลที่ฉันไม่เคยพบเจอเธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสั่นแบบนี้เรียกป้าออกมาออกมาเหรอมาไปทำผมยังไม่กลับเลยกินข้าวก่อนแม่นุ๊กกินมาแล้วครับผมคิดว่าเราเป็นอะไรอ่ะสิ่งที่มึงอยากทำคืออะไรThank you.
อ้าวพี่โน่เอาน้องป้างมาหาพี่พลเหรอคะคือพี่เข้าไปเลยเร็วไปหาพี่พลกันทำไมน้องแป้งกลับดึกจังครับอ๋อแป้งไปกับเพื่อนมาค่ะพี่ปูนกลับมาแล้วนี่ขึ้นไปสิคะพี่โน่ทะเลาะกับพี่ปูนมาป่ะคะอันที่จริงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมแป้งคิดว่าอย่างนั้นนะกลับจากบ้านพี่โน่เมื่อวันเสาร์พี่ปุนก็ดูซึมๆไปข้าวปลาก็ไม่ค่อยจะกินพี่โน่อย่าโกรธพี่ปุนเลยนะคะเนี่ยพี่ปุนอาจจะดูงี่เง่าขี้งอนไปบ้างแต่พี่ปุนรักพี่โน่จริงนะตั้งแต่มีพี่โน่นะพี่ปุนหัวเราะดังกว่าเก่าตั้งเยอะแป้งอะเห็นสาวๆเมื่อกี้พี่ปุนเยอะก็จริงแต่พี่ปุนไม่เคยพาใครมาให้แป้งเจอที่บ้านอย่างนี้เลยนะเนี่ยพี่ปุนรักพี่โน่จริงๆนะแป้งดูออกจริงๆนะมองหน้าแป้งสิรักจริงๆนะโน่ไปแล้วมั้ยเนี่ยมึงต้องถามกูด้วยเหรอกินแล้วมั้ยยังอ่ะอ๋อไปกินกับยูริมาแล้วนี่ลืมไปมึงก็ไปกินกับแอร์มาเนี่ยมีเบียร์เหรอชอบไม่ใช่เหรอเป็นไรวะดูอะไรโคตรปัญญาอ่อนเลยดูอะไรก็ดูอะเปลี่ยนเอาเองเลยปัญหาอ่อนเป็นพ่อน่ะอ
เมื่อกี้เจอแป้งเหรอเออเข้ามาพร้อมกันอ่ะน้องมึงก็เชื่อเนาะเรื่องที่พวกเราหลอกกันอ่ะวันเนี้ยกูแม่งนอนตั้งแต่เช้าก ูนึกว่ากูคิดไปเองเรื่องที่มึงเมินกูแต่กูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมึงเป็นอะไรวะมึงโกรธอะไรกูอ่ะเปล่ามึงไม่เป็นแล้วมึงเมินกูทำไมเนี่ยฮะมึงแม่งเข้าใจยากอีกขอโทษขอโทษที่แต่มึงเลิกทำตัวแบบนี้ได้เหรอวะมึงเป็นที่ของมึงเนี่ยเคยรักเอ็มมากขนาดไหนอ่ะกูจะรู้ได้ไงอ่ะมันเรื่องของมึงนี่ไม่ว่าเอ็มจะทำอะไรอ่ะกูให้อภัยเขาทุกอย่างไม่ว่าเขาจะงอแงเอาแต่ใจมันเขาให้กูทำอะไรอ่ะกูไม่เคยคิดที่จะไม่ให้อภัยเขาจนวันที่มึงเข้ามาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดโน่มึงปล่อยกูไว้อย่างนี้สักพักเถอะกูทนตัวเองไม่ไหวแล้วที่ต้องเจอแต่มึงอ่ะกูไม่จะจูบมึงแต่กูก็พยายามห้ามตัวเองแล้วนะเว้ยแต่ตอนนี้กูทำไม่ได้จริงๆกูพิกับมึงแบบเพิ่มไม่ได้จริงๆกูรู้ว่ามันผิดแต่กูห้ามตัวเองไม่ได้ยิ่งเราเจอกันอ่ะกูก็ยิ่งทำไม่ได้กูไม่รู้ทำไงแล้วเราห่างกันสักพักเถอะคุณแต่ไม่ต้องห่วงนะกูไม่ได้อยากโดนมึงเกลียดหรอกรู้ว่ามึงกับกูเป็นผู้ชายกูมีเอมมึงมียูริดังนั้นกูขอเวลาได้หรือเปล่าเวลากูจัดการตัวเองแล้วกูจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกูจะไม่ทำทุกอย่างให้มึงผิดไปมากกว่านี้แล้วThank you.
ราตัดเหตุผลทุกอย่างทิ้งแล้วไม่คิดว่าเราเป็นอะไรอ่ะสิ่งที่มึงอยากทำคืออะไรผมอยากมีโน่คนเราสามารถตัดเหตุผลแล้วลืมว่าเราเป็นอะไรอ่ะได้จริงเหรอวะนี่ไงหาเจอได้ไงวะสาไปซ่อนแหมพอเลยก็กูเห็นตอนมึงไปซ่อนอ่ะพอเลยมึงติก็เดี๋ยวมึงไม่มาบ้านกูอีกอ่ะแหมเป็นโรคขาดความอบอุ่นละครับขาดแล้วมีให้บ้านล่าฮะพอเลยคนเยอะเสื้อเนี่ยใส่ในกางเกงไม่ต้องมาล้วงใส่เองสายจนได้อะไรปะเนี่ยหรือว่าลืมของจริงคนเราสามารถตัดเหตุผลจริงแล้วลืมว่าเราเป็นอะไรอ่ะได้จริงเหรอวะกูก็บอกให้มึงทำแต่กูเรื่องของเรามันผิดปะวะผิดชัวเรื่องมาสายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูวิ่งเพื่อนเออจะมีใครมาสายกว่าเราปะวะไม่รู้ดิแต่ตอนนี้มีแค่เราเออว่าไงพี่ฟิล์มมีอะไรยังอยู่โรงเรียนอยู่ครับเสร็จแล้วรีบตามไปเลยเนี่ยฮะทำไมอ่ะเวล่ะเมื่อวานปุณพาแฟนมานอนที่บ้านคุณจะมาทำเหมือนเอ็มของเล่นแบบนี้ไม่ได้นะอยู่ไม่ยอมว่าไงพี่โน่มึงทำอะไรนะบิดขี้เกียจไงพี่นี่นะพี่มึงเคยเห็นเนาะนี่พี่จะเล่นไอ้นี่ทั้งวันเลยเหรอพี่นั่งนู่นดิไปเร็วๆอย่าไปพี่ดีผมทำไมอ่ะล้อมจะเบียดอะไรกูนักหนาวเนี่ยเจ็บนะเนี่ยเยอะๆน่าเนี่ยเก้าอี้ไปนั่งอีกมองอะไรมึงว้าวพี่ช่วงนี้เบื่อๆพี่ห้องชมรมไม่มีกองดีตีเลยผมเลยอดซ้อมวงเลยนะเออมึงก็ใจเย็นดีวะกูก็รีบหาตังค์ให้พวกมึงอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวเราก็มีกองดีๆกันใช้แล้ว
พูดเลยนะเปล่าก็พี่ปุณช่วยอยู่ไม่ใช่หรอเกี่ยวอะไรมันเอ้าทำเป็นลืมก็พี่บอกพี่ปุณช่วยอยู่มึงไปเอามาจากไหนบ้าไปแล้วใครๆก็รู้ว่าช่วงนี้พี่กับพี่ปุณสนิทกันขนาดมีแฟนอยู่กลุ่มเดียวกันเลยชิมมิแล้วไงอ่ะเอ้าช่างเถอะพี่มาให้เราเองเลยเนาะถ้าง่ายแบบนั้นก็ดีดิช้ามากเดี๋ยวกูไปป้นห้องสภาจะได้จบๆทีเฮ้ยนั่นไงพี่ปุณมาแล้วปุณบอกสิเดี๋ยวนี้ฮัลโหลครับยูโน่ยังอยู่โรงเรียนหรือเปล่าโน่อยู่ห้องชมรมอ่ะยูมีอะไรเปล่านี่ยูอยู่หน้าโรงเรียนโน่ฮะอยู่หน้าโรงเรียนเหรอปั๊บรอตรงนั้นนะเดี๋ยวน้องรีบไปหาจะเดินไปไหนล่ะพี่เปอร์ฝาห้องก่อนนะไปหาแฟนเหรอพี่เออโน่ทำไมจะมาไม่บอกก่อนนะโทษทีพอดีอยู่รีบเดี๋ยวนี้อยู่มีอะไรปะเนี่ยโน่รู้เรื่องของคุณบ้างไหมยูลูกลูกรู้หรือเปล่าว่าเมื่อวานคุณทำอะไรทำไมอ่ะยูบอกเองแล้วไม่อยากให้ยูถามลูกเลยเพราะยังไงโน่กับคุณก็เป็นเพื่อนกันยังไงก็ต้องช่วยกันปิดไม่มีทางยอมบอกความจริงแน่ขอร้องนะโน่เอ็มเครียดมากบอกยูได้ไหมว่านอกจากเอ็มแล้วคุณมีใครช่วยบอกยูได้ไหมเมื่อวานคุณพาใครมานอนที่บ้านหมู่นี้โน่กับคุณก็หายไปบ่อยๆติดต่อไม่ค่อยได้เอ็มเขาเครียดมากรู้ไหมส่วนยูอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ยูเป็นห่วงเพื่อนโน่จะไม่บอกยูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ช่วยบอกคุณได้ไหมว่าเอ็มเสียใจมากบอกคุณที่ไม่ทำแบบนั้นได้หรือเปล่าคุณกับเอ็มเป็นแฟนกันนะคุณเห็นเอ็มเป็นอะไรไปแล้วโอ้คิดมากไปเปล่าคุณไม่มีใครหรอกน้องแป้งเที่ยวบอกคนอื่นไปทั่วว่าเมื่อวานคุณพาแฟนมานอนที่บ้านทุกครั้งที่เอ็มยังทำรายงานอยู่กับพวกยูอยู่เลยโน่คุณทำแบบนี้หมายความว่ายังไงใครๆก็รู้ว่าเอ็มกับคุณเป็นแฟนกันคุณจะมาทำเหมือนเอ็มของเล่นแบบนี้ไม่ได้นะยูไม่ยอมครับเดี๋ยวผมถือเองดีกว่าคุณปุณอยู่บนห้องนะคะคุณโน่ขึ้นไปสิคะเดี๋ยวป้าไปเรียนคุณแป้งว่าคุณโน่มาหานะคะไปค่ะน่ารักจังเลยนะอุ้ยลืมปิดประตูปิดมาหน่อยสิ
ฮัลโหลโทรมาไม่ใช่เนี่ยอยู่หน้าห้องมึงแล้วเฮ้ยตกใจเลยมึงดูหลังโป้อยู่เหรอนะกูดูบ้างดิเอาเป้มาไหมวะไม่หมาถามโอ้ยทำดีๆควรอีกแล้วก็มาเล่นของกูอีกแล้วจะลงเอาเป้มาไหมเนี่ยจะหนีตามกูไงเอาดิพากูไปไหนก็ได้ไปจริงเปล่าล้อเล่นมึงนี่ก็บ้าจี้เนาะจะพาไปไงพังแสงใกล้ๆหรือหัวหินเดียของกินเยอะกว่าไปเชียงใหม่เลยมั้งไปดูแพนด้านู่นอ่ะเอาดีๆกูไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะพรุ่งนี้กูมีสอบตั้งแต่คาบแรกพรุ่งนี้ไปส่งตอนเช้าเร็วเร็วไม่พาไปขายหรอกนะเร็วไม่ไปเร็วไงเฮ้ยปิดของอะไรกันดิเดี๋ยวก็มีคนปิดให้อ่ะเดี๋ยวปุ้นต้องมาเจอได้ไม่ว่าจะสิ่งใดนานไปก็แปรเปลี่ยนสักวันเคยวิ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่นั้นโน่จนกว่าจะเช้ามึงจะปล่อยกูได้ไหมคนเคยได้รู้จักกันวันนี้มีสุขใจแต่ต่อไปสักวันคงความทุกข์ทนจางหายอาจจะมองเห็นความสุขอีกครั้งจึงทำให้ฉันได้เข้าใจทุกสิ่งเปลี่ยนไปสักเท่าไรฉันจะก้าวเดินต่อไปอย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำยังมีเรื่องราวที่ดีที่เคยได้จดจำความมืดมนสับสนอาจเจอคนที่จริงใจมี